เปิดโพสต์หัวหน้าหมอลำเสียงวิหกเรียกว่าคณะหมอลำเสียงวิหกได้ประกาศแจ้งข่าวเศร้าอินดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกจากไปกับการจมน้ำในงานปาร์ตี้ล่าสุดวงการหมอลำก็ต้องเศร้าอีกแล้วเมื่อเขารถคนเวทีคณะหมอลำวัฒนศิลป์ขับขึ้นเนินแต่ไรไม่พอไหลพลิกคว่ำสมาชิกบาดเจ็บ1รายจากไป1รายค่ะเบรคข้างๆหน้ารถและประตูรถไฟซ้ายได้รับความเสียหายเหล็กประกอบเวทีสิ่งของเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่เต็มถนนล่าสุดหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรถขนเวทีคณะหมอลำวัฒนศิลป์พลิกคว่ำโดยนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าหมอลำเสียงวิหกขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำวัฒนศิลป์ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและการจากไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายทุกคนด้วยครับ